ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินไช่วางมือบนผนังหินใกล้เคียงแล้วจึงหลับตาลงครั้นแล้วเขาก็พยักหน้าพลางกล่าวว่าเป็นการต่อสู้ของยักษ์สวรรค์โบราณจริงๆแต่เจ้าไม่ต้องห่วงการต่อสู้ของพวกมันไม่สามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อสถานที่แห่งนี้ต้องบอกเลยว่าพวกเจ้าเลือกทำเลซ่อนตัวได้ดีมากมีหนำซ้ำยังจัดตั้งข่ายพลังที่กล้าแกร่งไว้ป้องกันและปกปิดแน่นอนว่าพวกที่อยู่ข้างบนไม่มีทางค้นพบที่นี่จริงสิข่ายพลังเหล่านี้มาจากการจัดตั้งของเจ้าใช่หรือไม่เฉินไช่กล่าวถามกับเฉินเซียงด้วยความอยากรู้เห็นอึมมมแต่เจ้าดูไม่เหมือนผู้ชำนาญข่ายพลังร่างกายของเจ้าไม่มีกลิ่นอายจากลวดลายจิตวิญญาณเลยด้วยซ้ำฟงเค่อเอ๋อได้ยินเช่นนั้นจึงเม้มริมฝีปากกล่าวสวนทันทีว่าข้าเป็นผู้จัดตั้งข่ายพลังเหล่านั้นร่างกายของข้าไม่มีกลิ่นอายจากลวดลายจิตวิญญาณบ้างเลยหรือทันทีนั้นเฉินช่ายก็ต้องแสดงสีหน้าอยากรู้เห็นยิ่งขึ้นร่างกายเจ้าไม่มีกลิ่นอายลวดลายจิตวิญญาณแม้แต่น้อยนี่เป็นสิ่งพิเศษมากช่างทรงพลังจริงๆหลังจากได้ยินคำชมฟงเค่อเอ๋อก็รู้ยินดีอย่างลับๆกลายเป็นว่านางมีมุมมองที่ดีต่อเฉินไช่มากขึ้นมาทันทีทุกคนเชิญนั่งคุยกันก่อนข้ามาอย่างเป็นมิตรและไม่ได้มีเจตนาร้ายเฉินไช่นำโต๊ะเก้าอี้ออกมาจัดตั้งพร้อมกับเชิญให้เฉินเซียงและฟงเค่อเอ๋อนั่งลงยามนี้ผู้เป็นแขกกลายเป็นเจ้าภาพส่วนเจ้าภาพก็กลายเป็นแขกเสียอย่างนั้นเฉินเซียงเตรียมจะเก็บดาบเทพ9ชั้นฟ้าเห็นเช่นนั้นเฉินไช่จึงเร่งตะโกนปรามว่าอย่าเพิ่งเก็บมันขอข้าตรวจสอบมันก่อนเฉินเซียงลังเลอยู่ครู่แต่แล้วเขาก็ส่งดาบเทพ9ชั้นฟ้าให้เฉินไช่แล้วจึงนั่งลงบนเก้าอี้ดาบเล่มนี้ค่อนข้างพิเศษแต่มันอ่อนแอเกินไปมีความเป็นไปได้ว่าลวดลายจิตวิญญาณจะเสื่อมสภาพอเมื่อตัวดาบได้รับความเสียหายอึมมมปัจจุบันแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าได้เชื่อมต่อลวดลายจิตวิญญาณเอาไว้ทั้งหมดสิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตัวดาบเฉินไช่กล่าวขึ้นขณะที่ใช้ปลายนิ้วลูบสัมผัสตัวดาบเฉินเซียงและฟงเค่อเอ๋อพยักหน้าพร้อมเพรียงกันนี่เป็นสถานการณ์ของดาบเทพ9ชั้นฟ้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีที่ดีหรอกหรือพวกเรามีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าไม่มากนักจึงทำได้เพียงแต้มลงไปในตัวดาบแม้ว่าฟงเค่อเอ๋อจะรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าแต่นางไม่รู้วิธีใช้งานในประสิทธิภาพสูงสุดเจ้าแต้มแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าลงไปและใช้ความร้อนช่วยในการจับตัวกับลวดลายจิตวิญญาณแม้ว่าวิธีการนี้จะทำให้ดาบมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ยังถือเป็นวิธีการเรียบง่ายแน่นอนว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนั่นคือการกลั่นหลอมแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวดาบเพื่อให้มันหลอมรวมกับลวดลายจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์วิธีการนี้จะทำให้ตัวดาบทับทวีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเฉินไช่กล่าวระหว่างนั้นนิ้วมือทั้งสองที่แตะสัมผัสตัวดาบก็ได้ปรากฏแสงสีเรืองสีทองเดิมทีเขาใช้ปลายนิ้วมือลูบสัมผัสตัวดาบอย่างช้าๆและเมื่อมันปรากฏแสงเรืองสีทองจึงทำให้เฉินเซียงและฟงเค่อเอ๋อสังเกตได้ว่าแสงเรืองสีทองก็คือแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าที่คลายตัวออกมาจากดาบเทพ9ชั้นฟ้าเจ้ากำลังเหนี่ยวนำแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าออกมาอย่างนั้นหรือฟงเค่อเอ๋อกล่าวถามด้วยความตกตะลึงใช่ข้ากำลังจะสอนวิธีการใช้แร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าให้แก่เจ้าเฉินไช่หัวเราะขึ้นแม้ว่าข้าไม่ได้ล้ำเลิศในวิธีกลั่นสร้างแต่ข้าคิดว่าฝีมือข้าสูงกว่าเจ้ากล่าวจบเขาก็ใช้นิ้วมือจรดลงปลายดาบพลันปรากฏแสงสีทองปกคลุมทั่วตัวดาบมาเฉินไช่แค้นเสียงขึ้นฉับพลันแสงสีทองที่ปกคลุมทั่วดาบจึงหายไปก่อนที่ตัวดาบจะกลายเป็นสีแดงฉานเฉินเซียงสังเกตได้ว่าแสงสีทองที่เฉินไช่ปลดปล่อยไปเมื่อครู่ก็คืออัคคีเทพท้าพิภพที่สำคัญมันเป็นอัคคีเทพท้าพิภพที่มีความพิเศษเพราะเฉินไช่ปลดปล่อยมันเพียงครู่เดียวก็สามารถทำให้ตัวดาบเกิดความร้อนจนเป็นสีแดงฉานตอนนี้ข้าจะกลั่นหลอมแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวดาบเฉินไช่แสยยิ้มมุมปากแล้วจึงเปลี่ยนสีหน้าเป็นจริงจังจากนั้นเขาก็ได้ละเลงแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าที่ถ่ายถอนออกมาเข้ากับตัวดาบตามด้วยการใช้ฝ่ามือฟาดตีดาบอย่างไม่รู้จบในทุกครั้งที่ฝ่ามือฟาดกระทบเขาจะปะทุพลังเป็นการกระตุ้นและเมื่อตัวดาบถูกฟาดด้วยฝ่ามือมันจะดูดซับอำนาจพลังที่เป็นตัวกระตุ้นเข้าไปด้วยเฉินไช่ควบคุมพลังฝ่ามือได้อย่างแม่นยำและเหมาะสมเขาฟาดฝ่ามืออย่างต่อเนื่องโดยที่พลิกหน้าดาบกลับไปกลับมาหลายครั้งเฉินไช่ฟาดดาบอย่างไม่รู้จบและเมื่อครบครึ่งชั่วยามจึงหยุดมือบัดนี้ดาบเทพ9ชั้นฟ้าสีแดงฉานกำลังเปลี่ยนเป็นสีซีดทีละน้อยเป็นอันเรียบร้อยเฉินไช่ยื่นส่งดาบให้เฉินเซียงเจ้าลองเปรียบเทียบดูว่ามันแข็งแกร่งขึ้นอย่างไรบ้างเฉินเซียงรับดาบมาพิจารณาก่อนจะพยักหน้าพลางกล่าวว่ามันแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าท่านมีฝีมือล้ำเลิศจริงๆเจ้าพูดเกินไปแล้วเฉินไช่กล่าวด้วยรอยยิ้ม
จริงสิทำไมพวกเจ้ามาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ระหว่างนั้นเฉินไช่ได้สายจมูกร่อนไปมาพลางกล่าวขึ้นอีกว่าเป็นกลิ่นอายที่แปลกประหลาดสมควรมาจากพืชพันธุ์หรืออะไรทำนองนั้นมันเป็นผลไม้ที่พวกเรากินไปแล้วฟงเค่อเอ๋อกล่าวขึ้นนางไม่มีทางบอกว่าเฉินเซี่ยงเป็นผู้ล้ำเลิศในวิธีแห่งการปรุงยาจริงสิสถานการณ์ด้านบนเป็นอย่างไรบ้างเฉินเซี่ยงถามขึ้นพวกเราเข้ามาหลบภัยได้สักพักแล้วและตอนนี้ก็ไม่รู้ถึงสถานการณ์ทางด้านบนยักษ์สาสวรรค์โบราณกำลังต่อสู้กันเพื่อตั้งตนเป็นจักรพรรดิแน่นอนว่าพวกมันต้องการให้คนอื่นๆในเผ่าพันธุ์ยอมซิโรราบเฉินไช่หัวเราะพลางสายหัวช้าๆข้าคิดว่ามันน่าเบื่อก็เลยออกเดินสำรวจสิ่งต่างๆเผื่อจะได้พบเจอสมบัติแต่ไม่นึกเลยว่าจะได้พบกับพวกเจ้าแทนต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะได้พบเจอมนุษย์ในสถานที่แห่งนี้แล้วทำไมจู่ๆยักษ์สาสวรรค์โบราณจำนวนมากถึงปรากฏตัวขึ้นที่นี่สาเหตุมาจากก้อนหินจำนวนมากที่ร่วงหล่นจากเบื้องบนเดิมทีพวกเราถูกผนึกประทับไว้ในก้อนหินเหล่านั้นพวกเราเป็นยักษ์สาสวรรค์โบราณที่อ่อนแอจึงถูกส่งลงมาโดยมีเป้าหมายเป็นการปกครองที่นี่แต่ข้าไม่นึกเลยว่าทุกคนที่หลุดพ้นจากผนึกประทับจะเข้าต่อสู้กันทันทีเพื่อแย่งชิงตำแหน่งจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์เฉินไช่กล่าวพวกท่านไม่สามารถออกจากพงไพรศิลาหมื่นเต๋าและถูกจำกัดให้อยู่แต่ในนี้ใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามใช่สาเหตุหลักๆมาจากข้อจำกัดของโลกใบนี้ทำให้พวกเราไม่สามารถออกจากสถานที่แห่งนี้แต่หลังจากนี้สักระยะมันจะดีขึ้นเมื่อมีผู้เป็นจักรพรรดิคนอื่นๆจะร่วมมือกับจักรพรรดิเพื่อใช้อำนาจพลังทำลายข้อจำกัดทำให้ทุกคนสามารถออกจากที่นี่ได้เฉินไช่กล่าวมียักษ์สาสวรรค์โบราณที่เหมือนกับเจ้าอีกหรือไม่เจ้าดูเหมือนคนรักสงบแต่ทำไมคนอื่นๆมีความเลือดเย็นฟงเค่อเอ๋อกล่าวถามก่อนหน้านี้พวกเราเกือบถูกชายชราผมทองฆ่าตายชายชราผมสีทองอย่างนั้นหรืออึมมมชายคนนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะได้เป็นจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์เฉินไช่กล่าวด้วยรอยยิ้มข้าไม่ค่อยพบปะกับยักษ์สาสวรรค์โบราณคนอื่นๆสักเท่าไหร่อันที่จริงข้าไม่ต้องการมาที่นี่เลยด้วยซ้ำแต่หลักฐานพลังของข้าต่ำเกินไปทำให้ข้าถูกส่งลงมาที่นี่เป้าหมายของพวกเราคือการทำลายกฎเกณฑ์แห่งวัฏจักรหมื่นเต๋าแต่ข้าไม่สนใจเลยว่าเป้าหมายจะประสบความสำเร็จหรือไม่เดิมที่เฉินเซี่ยงต้องการขึ้นไปตรวจสอบสถานการณ์ด้านบนแต่ตอนนี้เขาคิดว่าไม่จำเป็นแล้วมิหนำซ้ำการต่อสู้ข้างบนมีความรุนแรงและบ้าคลั่งหากขึ้นไปสุ่มสี่สุ่มห้าก็อาจพลอยได้รับลูกหลงไปด้วยเฉินเซี่ยงนำกระจกเทพ6วิธีออกมาเขาต้องการทดลองดูว่าจะติดต่อมู่หลงหงเหลียนได้หรือไม่แต่หากไม่สามารถติดต่อกับนางได้เขาจะตัดสินใจเดินทางไปที่สกุลมู่หลงหงเหลียนเฉินเซี่ยงตะโกนเรียกนางเมื่อเห็นว่านางกำลังอยู่ในผืนป่านอกอาณาจักรลับสกุลมู่หลงเฉินเซี่ยงเจ้าเป็นอย่างไรบ้างพงไพรศิลาหมื่นเต๋ามีอันตรายอย่างยิ่งเจ้ายังอยู่ข้างในนั้นหรือไม่มู่หลงหงเหลียนเอ่ยถามขึ้นทันทีนางเฝ้ารอการติดต่อของเฉินเซี่ยงมาเนิ่นนานเมื่อได้ยินเสียงของเขาดังขึ้นในกระแสจิตนางก็รู้สึกยินดีไม่น้อยมู่หลงหงเหลียนรับรู้สถานการณ์ของพงไพรศิลาหมื่นเต๋ามาจากสกุลมู่หลงทำให้นางรู้ว่าข้างในนั้นมียักษ์สาสวรรค์โบราณปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันพร้อมกับก่อสงครามที่รุนแรงภายในนั้นด้วยเสียงการต่อสู้อันดุเดือดย่อมทำให้ผู้คนพบเห็นได้จากด้านนอกพงไพรศิลาหมื่นเต๋าเจ้ารู้ถึงสถานการณ์ของพงไพรศิลาหมื่นเต๋าด้วยหรือนี่เฉินเซี่ยงกล่าวถามยามนี้เขารู้สึกว่าสกุลมู่หลงให้ความสนใจต่อพงไพรศิลาหมื่นเต๋าอยู่ไม่น้อยก่อนหน้านี้สกุลต่างๆในตระกูลเทพทัพพิภพหารือกันเรื่องสถานการณ์ในพงไพรศิลาหมื่นเต๋าสกุลเหอรับรู้ถึงสถานการณ์ดีว่าใครๆพวกมันจึงอธิบายให้สกุลอื่นๆได้เข้าใจสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมู่หลงหงเหลียนกล่าวข้าไม่ได้รับรู้อะไรมากมายนักรู้เพียงแต่ว่าพงไพรศิลาหมื่นเต๋ามีตัวตนที่น่าพรั่นพรึงกำลังต่อสู้กันอยู่ข้ากังวลว่าเจ้าจะได้รับอุบัติเหตุภายในนั้นมู่หลงหงเหลียนกล่าวด้วยถ้อยคำอ้ำอึ้งเฉินเซี่ยงยิ้มขึ้นก่อนจะกล่าวว่าอย่างข้าเนี่ยนะจะได้รับอุบัติเหตุง่ายๆจริงสิตอนนี้สถานการณ์ของสกุลมู่หลงเป็นอย่างไรเดิมที่เฉินเซี่ยงได้รับปากกับมู่หลงหงเหลียนไว้ว่าเขาจะไปที่สกุลมู่หลงภายในเวลา10ปีแต่ตอนนี้มันเพิ่งผ่านไปเพียง2ปีเท่านั้นมู่หลงหงเหลียนจึงไม่ได้รีบร้อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้และดูเหมือนนางเป็นกังวลในเรื่องความปลอดภัยของเฉินเซี่ยงเสียมากกว่าสถานการณ์ในสกุลมู่หลงค่อนข้างราบเรียบพวกมันยื่นคำขาดว่าให้ข้าพาตัวเจ้ากลับไปภายในเวลา20ปีเฮ้อแน่นอนว่าพวกมันต้องการมังกรครามท้าพิภพกับแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าของเจ้าอย่างที่สุดมู่หลงหงเหลียนถอนหายใจ
ตอนนี้เจ้าไม่ต้องกังวลสิ่งใดท่านอาจารย์ของเจ้าจะปลอดภัยปัจจุบันข้ายังเตรียมตัวไม่พร้อมข้าต้องการเวลาเตรียมตัวไปอีกสักระยะเฉินเซียงกล่าวเจ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาที่ข้าข้าจะอาศัยอยู่ในเขตป่าด้านนอกสกุลมู่หลงพวกมันมักส่งคนออกมาลาดตระเวนเป็นระยะทำให้ค่อนข้างมีความปลอดภัยมู่หลงหงเหลียนกล่าวข้าจะอาศัยอยู่ที่นี่ทำให้เจ้าสามารถติดต่อข้าได้บ่อยขึ้นก่อนหน้านี้เฉินเซียงตั้งใจว่าจะบ่มเพาะกายาเทพท้าพิภพให้สำเร็จแล้วจะไปที่สกุลมู่หลงพร้อมกับมู่หลงหงเหลียนแต่ยามนี้เขามีแผนการอื่นเพิ่มเติมเพราะคิดว่าการเตรียมความพร้อมยังไม่ดีพอแล้วข้าจะติดต่อมาอีกครั้งเฉินเซียงเก็บกระจกเทพ6วิถีแล้วจึงนำแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาออกมาแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาที่นำออกมาเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาที่ได้แย่งชิงจากทาสชุดม่วงแห่งสกุลเหออย่างไรก็ตามสกุลเหอไม่รับรู้ว่าเฉินเซียงเป็นคนแย่งชิงแร่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกมันไปแต่พวกมันรู้ว่าทาสช่วงม่วงได้ค้นพบแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาเมื่อเฉินใช่มองเห็นเฉินเซียงนำแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาออกมาเขาก็ต้องอุทานด้วยความประหลาดใจว่าเจ้ายังมีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาอีกหรือนี่เจ้าไปได้รับมันมาจากไหนเฉินเซียงพันหัวเราะว่าข้าพบแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาในพงไพรศิลาหมื่นเตามันซ่อนอยู่ในก้อนหินยักษ์สาสวรรค์โบราณที่ต่อสู้กันทำให้ก้อนหินจำนวนมากแตกกระจายแต่พวกมันไม่รู้ว่ามีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาปรากฏขึ้นฮ่าเฉินใช้สายหัวพลางถอนหายใจพวกป่าเถื่อนไม่รู้จักสมบัติวิเศษเหล่านี้ต่อให้พวกมันได้รับแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตามันก็จะกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์แม้ว่าแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาในมือเจ้าจะถือเป็นปริมาณที่น้อยมากแต่มันสามารถพัฒนาอาวุธเทพให้ทบทวีความแข็งแกร่งได้จากการใช้งานแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาของเฉินช่ายเมื่อครู่ทำให้เฉินเซียงรู้สึกว่าเฉินช่ายมีฝีมือไม่ธรรมดาและเหนือกว่าฟงเค่ออย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเฉินเซียงจึงจงใจนำแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาออกมาในยามนี้ท่านสามารถปรับแต่งดาบของข้าให้มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเข็มทองคำนี้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามพร้อมกับบอกให้ฟงเค่อนำเข็มทองคำออกมาแสดงเข็มทองคำของฟงเค่อมีความกล้าแกร่งอย่างที่สุดมันเป็นสิ่งที่ทำให้เฉินเซียงต้องรู้สึกอิจฉาเขาต้องการมีดาบที่ทรงพลังเทียบเท่าขมทำคอมเพราะจะทำให้เจาะทะลวงกรอบป้องกันของศัตรูได้อย่างง่ายดายเข็มทองคำของฟงเค่ออาจไม่ได้มีความคมชัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันอาจมีอำนาจพลังบางอย่างที่ทำให้เจาะทะลวงอำนาจพลังป้องกันได้อย่างง่ายดายและดูเหมือนมันมีข้อเสียเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือขนาดที่เล็กเกินไปฟงเค่อนำเข็มทองคำออกมาตามที่เฉินเซียงบอกกล่าวแต่นางไม่ได้ยื่นส่งให้เฉินใช่เป็นเพราะมันคือสมบัติล้ำค่าของนางและนางยังไม่ไว้วางใจเฉินใช่เสียทีเดียวช่างเป็นสิ่งที่ทรงพลังยิ่งเฉินใช่มองแวบเดียวก็ต้องอุทานด้วยความชื่นชมสายตาแหลมคมยิ่งนักฟงเค่อกล่าวต้องทราบด้วยว่าครั้งแรกที่เฉินเซียงพบเห็นเข็มทองคำเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นสิ่งที่ทรงพลังและเขาได้ประจักษ์ในครั้งที่มันจอดทะลวงดาบเทพ9ชั้นฟ้าเจ้าหนวดเจ้าสามารถพัฒนาดาบให้กล้าแกร่งเทียบเท่าเข็มทองคำได้หรือไม่ฟงเค่อกล่าวถามเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ดาบมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเข็มทองคำได้แต่ข้าพอจะมีวิธีที่ทำให้ดาบมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับเข็มทองคำแต่ติดปัญหาตรงที่ข้าไม่มีวัสดุเพียงพอเฉินใช่กล่าวด้วยสีหน้าเสียดายเข็มทองคำของเจ้าทรงพลังอย่างที่สุดกล่าวได้ว่ามันสามารถทะลวงผ่านได้ทุกสรรพสิ่งหากต้องการปรับแต่งให้ดาบมีความแข็งแกร่งในระดับเดียวกันมันจะไม่ได้ต้องการแค่วัสดุจำนวนมากเท่านั้นแต่ยังต้องการเวลายาวนานในการปรับแต่งบอกมาว่าการปรับแต่งของท่านจำเป็นต้องใช้วัสดุชนิดใดบ้างเฉินเซียงกล่าวถามขึ้นเขาคิดว่าหากมีดาบที่ทรงพลังใกล้เคียงกับเข็มทองคำเขาจะสามารถเอาชนะศัตรูที่มีหลักฐานพลังสูงกว่าได้สำหรับการต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญที่มีหลักฐานพลังสูงกว่าฝ่ายตรงข้ามจะสามารถควบแน่นพลังท้าพิภพสร้างเป็นกรอบป้องกันที่ทรงพลังยิ่งจึงเป็นเรื่องยากที่จะทะลวงผ่านและสร้างความเสียหายได้ข้าต้องการแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาชนิดเดียวเท่านั้นเพียงแต่แร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาที่เจ้ามีอยู่ยังน้อยเกินไปเฉินใช่ลูกหนวดอย่างใช้ความคิดก่อนจะสายหัวพลางกล่าวว่ามันจำเป็นต้องใช้แร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาจำนวนมากคาดว่าอย่างต่ำๆจะต้องใช้มากกว่าที่เจ้ามีอยู่เป็นร้อยเท่าแล้วหากว่าข้ารวบรวมมันมาได้ท่านจำเป็นต้องใช้เวลานานแค่ไหนเฉินเซียงถามต่อสักประมาณ100ปีเฉินใช่กล่าวเขาต้องการกลั่นสร้างสิ่งที่ทรงพลังเช่นกันเพียงแต่ไม่มีวัสดุเพียงพอข้าสามารถรวบรวมวัสดุได้เพียงพอแต่ท่านสามารถรับประกันความสำเร็จได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามอีกครั้งต้องทราบด้วยว่าเขาเคยสกัดกลั่นแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาร่วมกับฟงเค่อโดยที่ใช้หลักการแตกสาขาเพื่อเพิ่มปริมาณ
นั่นหมายความว่าหากเขาจะรวบรวมวัสดุให้เพียงพอก็มีเพียงการสกัดกลั่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานแต่อย่างไรแล้วเขาสามารถขับเคลื่อนเขตแดนพลังการเวลาจึงย่นระยะเวลาให้สั้นลงได้เจ้าสามารถรวบรวมได้จริงหรือนี่เฉินไช่ไม่อยากเชื่อถือเพราะวัสดุที่กำลังพูดถึงคือแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าการรวบรวมในปริมาณเพียงน้อยนิดก็ถือเป็นเรื่องยากเย็นอย่างที่สุดแล้วเฉินเซียงได้คำนวณจากน้ำหนักของแร่ศักดิ์หมื่นเต๋าที่มีอยู่ซึ่งมันมีน้ำหนักสุทธิอยู่ที่1จินหากเฉินไช่ต้องการปริมาณมากขึ้น100เท่าก็เท่ากับว่าเขาจะต้องเพิ่มปริมาณแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าทั้งหมด100จินแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆแต่เฉินเซียงมั่นใจว่าสามารถทำสำเร็จได้แน่นอนเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มสีหน้ามั่นใจดีหากว่าเจ้าสามารถรวบรวมแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าได้มากพอข้าก็ยินดีช่วยปรับแต่งดาบให้เจ้ายิ่งไปกว่านั้นข้ายังจะเพิ่มวัตถุพิเศษของข้าเข้าผสานมันจะส่งเสริมให้ดาบของเจ้ากล้าแกร่งอย่างยิ่งเฉินไช่พยักหน้าพลางกล่าวเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงยอมเชื่อถ้อยคำของเฉินเซียงโอ้ขอบคุณท่านมากจริงๆเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มตอนนี้ข้าจะออกไปเอาของที่ซ่อนไว้ใช่แล้วข้าตั้งใจว่าจะอาศัยประโยชน์จากพวกป่าเถื่อนที่อยู่ข้างบนเผื่อได้พบสมบัติวิเศษบ้างอย่างไรแล้วข้าจะแวะเวียนมาที่นี่เป็นระยะระยะเฉินไช่กล่าวยิ้มแล้วจึงทะยานออกจากอุโมงค์เฉินเซียงจ้องมองแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าในฝ่ามือพลางพึมพำขึ้นว่าด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของข้าก็สมควรสกัดกลั่นด้วยหลักการแตกสาขาควบคู่ไปกับหลักการแรงเสียดทานได้และคาดว่ามันจะเพิ่มปริมาณได้ครั้งละ1จินนั่นหมายความว่าข้าจะต้องสกัดกลั่นทั้งหมด100ครั้งสำหรับการสกัดกลั่นแร่ศักดิ์หมื่นเต๋าในครั้งก่อนเฉินเซียงใช้งานเพียงหลักการแตกสาขาเท่านั้นเนื่องจากเขายังไม่มีความแข็งแกร่งมากพอจะควบคุมหลักการแรงเสียดทานทว่าปัจจุบันทั้งเขาและฟงเค่อเอ๋อล้วนสำเร็จกายาเทพท้าพิภพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าพวกเราต้องทำสำเร็จเมื่อคิดว่าอาวุธเทพที่ทรงพลังกำลังจะปรากฏขึ้นในไม่ช้าฟงเค่อเอ๋อก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ